بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของท่านนะครับกับรายการผ่าประเด็นร้อนโลกมุสลิมครับพบกับผมไพโรจน์อยู่เป็นสุขเป็นประจำนะครับทุกบ่ายวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TMTV ครับสำหรับในวันเสาร์นี้นะครับผมมาพร้อมกับดร.สราวุธอารีนะครับสัปดาห์ที่แล้วเสาร์และอาทิตย์นะครับดร.สราวุธอารีติดภารกิจก็ดร.จารันมารุลีมาพูดคุยกับท่านผู้ชมแทนนะครับสำหรับวันนี้ดร.สราวุธอารีกลับมาแล้วอีกครั้งหนึ่งส่วนประเด็นนั้นจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปทักทายดร.สราวุธอารีกันก่อนเลยครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับดร.ครับประเด็นในสัปดาห์นี้ก็คงจะไม่มีอะไรที่น่าติดตามไปกว่าเรื่องราวของอิสราเอลเรื่องราวของยิวและเรื่องราวของพี่น้องมุสลิมในปาเลสไตน์ครับล่าสุดนะครับมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศปาเลสไตน์ก็ดีหรือว่าในเขตเวสต์แบงค์นะครับซึ่งทำให้คนขับรถของปาเลสไตน์นะครับพี่น้องมุสลิมปาเลสไตน์ที่เป็นคนขับรถเนี่ยถูกฆ่าถูกสังหารเสียชีวิตไปแล้วล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ปาเลสไตน์อีก2คนบุกเข้าไปในโบสถ์ในวิหารของชาวยิวแล้วก็ไปฆ่าชาวยิวเสียชีวิตไป 3-4 คนเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทำให้หลายๆฝ่ายกำลังจับตามองว่ามันคือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นความรุนแรงในอีกระลอกนึงหรือเปล่าซึ่งถ้าจะพูดในภาษาอาหรับดร.ครับมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่เรียกกันติดหูนั่นก็คือคำว่าอินติฟาดะซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วประมาณ1หรือ2ครั้งที่ผ่านมานี่จะเป็นการเข้าสู่ภาวะหรือว่าวิกฤตอินติฟาดะห์ครั้งที่3หรือเปล่าครับดร.ฮะก็ต้องเรียนท่านอาจารย์ไพโรจน์และท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าอินติฟาดะห์เนี่ยเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นมาแล้ว2ครั้งนะฮะในดินแดนเวสต์แบงค์นะครับจริงๆแล้วก็คือในปาเลสไตน์ทั้งหมดนะครับครั้งแรกเนี่ยในปี1987ครับนะฮะซึ่งก็นานมาแล้วนะฮะ20 30ปีนะฮะแต่ว่าครั้งที่2เนี่ยก็เกิดขึ้นประมาณปี2000ปี2000นะครับปี2001นะครับนักวิเคราะห์หลายคนก็ออกมานะครับว่าสภาพการในปาเลสไตน์วันนี้เนี่ยนะฮะมันมีความวุ่นวายมันมีความยุ่งเหยิงมันมีการใช้ความรุนแรงมีการตอบโต้กันไปมาระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะฮะแล้วภาวะเช่นนี้เนี่ยมันเหมือนกับกำลังจะเกิดการก่อตัวขึ้นของอินติฟาดะห์ครั้งที่3หรือภาคที่3นะครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับที่จะต้องมาวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วขณะนี้เนี่ยอินติฟาดะห์ครั้งที่3หรือภาคที่3เนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นหรือยังนะครับครับผมจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเหตุการณ์สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์เนี่ยนะฮะซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้เนี่ยความจริงแล้วมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ก่อนสงครามฉนวนกาซาครั้งล่าสุดซะอีกนะฮะในช่วงที่ชาวยิวหรือชาวอิสราเอลในดินแดนเวสต์แบงค์เนี่ยก็ถูกลักพาตัวนะถูกฆ่าตายหลังจากนั้นก็มีการตอบโต้กันไปมาในลักษณะของการตอบโต้แก้แค้นเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในดินแดนเวสต์แบงค์นะฮะมีการฆ่ากันมีการต่อสู้กันมีความวุ่นวายมีการปิดอั้นอักซออะไรต่างๆอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะผมกำลังมองว่าขบวนการอินติฟาดะห์ภาค3เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นใช่ฮะคือที่บอกว่ายังไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราย้อนกลับไปดูในอดีตครั้ง2ครั้งที่ผ่านมานะครับว่าในครั้งแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นลักษณะของการแตกตัวเป็นลักษณะของการลุกฮือของประชาชนชาวปาเลสไตน์แบบร่วมใจนะฮะไม่มีแกนนำนะไม่มีผู้นำในการลุกฮือขึ้นมานะฮะแต่ว่ามันเป็นการลุกฮืออย่างอัตโนมัติจากแรงกดดันของชาวปาเลสไตน์นะถ้าท่านอาจารย์เฟโรสจำได้เนี่ยนะฮะเราเคยคุยกันในรายการเนี่ยนะว่าอิสราเอลเข้ามายึดครองดินแดนปาเลสไตน์ทั้งหมดเนี่ยหลังสงคราม6วันในปี1967ใช่นานแล้วที่เราเคยคุยกันในประเด็นช่วงแรกๆของรายการในปี1967จนถึงปี1987เนี่ยนะฮะอิสราเอลเข้ามายึดครองดินแดนปาเลสไตน์ทั้งหมด
นะแล้วนับเป็นครั้งแรกเลยที่อิสราเอลเข้ามายึดครองนะแล้วเป็นครั้งแรกของชาวปาเลสไตน์เหมือนกันที่ถูกยึดครองโดยอิสราเอลนะนโยบายของอิสราเอลต่อดินแดนที่ยึดครองเนี่ยนะฮะก็เป็นลักษณะของการกดขี่นะเป็นลักษณะของการเอารัดเอาเปรียบเป็นลักษณะของการเหยียดผิวนะฮะนโยบายเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะฮะก็เป็นนโยบายที่รังแกชาวปาเลสไตน์นะนั่นก็คือว่าชาวปาเลสไตน์ต้องทำงานให้กับอิสราเอลอุตสาหกรรมของอิสราเอลได้แรงงานน้อยเมื่อเทียบกับแรงค่าแรงงานของชาวยิวนะฮะมีลักษณะของการกดขี่เยอะแยะมากมายนะจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยชาวปาเลสไตน์ทนไม่ไหวในปี1987จึงเกิดการลุกฮือขึ้นของชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดเพื่อต่อต้านการยึดครองของอิสราเอลนะฮะแต่ว่าปัจจัยภายในเนี่ยนะฮะยังไม่เท่ากับปัจจัยภายนอกนะปัจจัยภายนอกก็คือว่าวันที่เกิดอินทิฟาดอนในปี1987เนี่ยนะฮะเป็นวันที่ผมเชื่อว่าชาวปาเลสไตน์เกิดความท้อถอยอย่างหนักเกิดความท้อถอยใช่ฮะเกิดความท้อถอยจากการที่ถูกปล่อยแพจากเพื่อนบ้านรัฐอาหรับทั้งหลายนะเราจะเห็นได้ว่ารัฐอาหรับต่างๆแพ้อิสราเอลในสงคราม6วันในปี1967ครับนะฮะหลังจากนั้นแล้วอียิปต์เป็นประเทศแรกที่ไปทำข้อตกลงสันติภาพกับอิสราเอลครับนะฮะแล้วจอร์แดนก็ตามมาอือนะฮะหลายประเทศในโลกอาหรับไม่สามารถที่จะต้านทาน อิสราเอลได้นะฮะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็ไม่มีพลังภายนอกที่จะเข้าไปช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ครับนะชาวปาเลสไตน์ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความหวังจากประเทศอาหรับทั้งหลายที่แต่ก่อนเคยช่วยเหลือมาตลอดนะมิถามซ้ำบางประเทศยังกลายเป็นมิตรประเทศกับอิสราเอลด้วยซ้ำไปนะฮะเมื่อไม่มีพลังภายนอกเข้ามาช่วยเหลือนะปาเลสไตน์จึงจำเป็นต้องลุกฮือต่อสู้ด้วยตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นคือปัจจัยของการเกิดอินทิฟาดอนครั้งที่หนึ่งนะฮะในปี1987นะครับแล้วก็ขบวนการอินทิฟาดอนเนี่ยมันมีลักษณะของการใช้สัญลักษณ์ทางสันติวิธีในการต่อสู้กับอิสราเอลนะฮะจริงๆแล้วอินทิฟาดอนก็คือเช็คออฟนะก็คือการเขย่าให้หลุดนะการเขย่าให้หลุดก็คือการเขย่าให้หลุดจากการยึดครองการกดขี่ของอิสราเอลนะเพราะฉะนั้นวิธีการของการเขย่าเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบมากตั้งแต่การใช้สัญลักษณ์ทางสันติวิธี อย่างเช่นการสไตรค์หยุดงานไม่ทำงานให้กับอิสราเอลอีกต่อไปนะฮะปิดร้านค้าอะไรต่างๆเพื่อประท้วงบอยคอตสินค้าอิสราเอลนะฮะรวมไปถึงการใช้ก้อนหินนะต่อสู้กับรถถัง อย่างที่ภาพเราเห็นในจอโทรทัศน์นะครับนั่นคือปรากฏการณ์อินทิฟาดอนครั้งที่หนึ่งนะฮะแล้วมันไปจบตรงที่ไหนฮะมันไปจบตรงการเกิดขึ้นของกระบวนการสันติภาพในปี1993นะฮะเพราะฉะนั้นอินทิฟาดอนครั้งแรกเนี่ยมันนำไปสู่การเจรจาตกลงสันติภาพระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลในปี1991นะฮะจนท้ายที่สุดข้อตกลงนี้เนี่ยบรรลุผลในปี1993นะนี่คืออินทิฟาดอนครั้งที่หนึ่งนะเราจะเห็นได้ว่าเวลาเกิดอินทิฟาดอนขึ้นมาเนี่ยมันเกิดแบบอัตโนมัติคือไม่จะมีการวางแผนตะเตรียมอะไรไว้ก่อนใช่ฮะมันคือความพร้อมใจกันของพี่น้องประชาชนในประเทศทั้งหมดลุกขึ้นพร้อมกันเลยใช่ครับครับใช่ฮะทีนี้ขบวนการอินทิฟาดอนครั้งที่สองเนี่ยนะฮะมันมีปัจจัยหลายประการที่ทำให้เกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าปัจจัยที่เป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งก็คือการที่เอเรียนชารอนนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลวันนั้นเนี่ยได้เข้าไปในฮารามชารีฟนะฮะเข้าไปในอันกุสเข้าไปในมัสยิดอันอักซอนะฮะซึ่งในสายตาของชาวยิวเนี่ยมองว่ามันเป็นเทมเปิลเมาท์นะฮะหรือว่าเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวนะฮะการเยือนของเอเรียนชารอนครั้งนั้นเนี่ยชาวปาเลสไตน์แล้วก็ชาวมุสลิมทั้งโลกมองว่ามันเป็นการลบหลู่ไม่ให้เกียรติแล้วไม่ให้เกียรติกับสถานที่อันสำคัญของพี่น้องมุสลิมทั้งโลกนะฮะแต่ว่าปัจจัยอีกประการหนึ่งที่สำคัญเนี่ยนะฮะก็คื
การที่วันนั้นเนี่ยผู้นำของปาเลสไตน์ก็คือยาสเซอร์อาราฟัตนะยาสเซอร์อาราฟัตเนี่ยได้ในปี2000เนี่ยนะฮะได้ไปพูดคุยเจรจาสันติภาพกับผู้นำของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ผู้นำของอิสราเอลในแคมป์เดวิดถ้าพวกเราจำได้นะฮะแล้วอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะกดดันให้ยาสเซอร์อาราฟัตเนี่ยต้องยอมอ่อนข้อในเงื่อนไขของการเจรจาอย่างเช่นจะต้องให้เยรูซาเล็มเนี่ยเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลจะต้องเอาดินแดนต่างๆในเวสต์แบงค์เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นซัตเทิลเมนต์หรือว่าเป็นนิคมของชาวยิวอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วอาราฟัตไม่ยอมนะเมื่ออาราฟัตไม่ยอมเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการของการเจรจาสันติภาพซึ่งมันเริ่มมาตั้งแต่ปี1993เนี่ยมันจึงไปจบลงที่ปี2000นะชาวปาเลสไตน์มีความหวังว่ากระบวนการเจรจาสันติภาพตั้งแต่ปี1993จนถึงปี2000เนี่ยคาดว่ามันจะบรรลุผลสำเร็จแล้วก็ชาวปาเลสไตน์จะมีรัฐของตัวเองแต่ปรากฏว่าการเจรจารอบปี2000เนี่ยนะฮะระหว่างยาสเซอร์อาราฟัตกับผู้นำของอิสราเอลที่แคมป์เดวิดเนี่ยนะมันล้มเหลวเพราะฉะนั้นชาวปาเลสไตน์จึงหมดหวังกับกระบวนการสันติภาพที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันไม่สำเร็จสักทีนะฮะท้ายที่สุดเมื่อบวกสองปัจจัยนั่นคือการเยือนการเยือนมัสยิดอัลอักซอของเอเรียนชารอนกับกระบวนการสันติภาพที่มันล้มเหลวจึงนำไปสู่การลุกฮืออย่างพร้อมเพียงกันของชาวปาเลสไตน์อีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองนั่นก็คือครั้งที่สองอนะครับข้อสรุปที่สำคัญก็คือว่ากระบวนการอินติฟาดะครั้งแรกเนี่ยมันนำไปสู่การพูดคุยเจรจาสันติภาพระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลในปี1993เป็นต้นมานะฮะแต่ว่าอินติฟาดะครั้งที่สองเนี่ยนะฮะเป็นผลที่นำไปสู่การล้มลงของกระบวนการสันติภาพคือหลังจากครั้งที่สองมีอินทิฟาดอปุ๊บทุกอย่างที่เริ่มเจรจามาจะสร้างสันติภาพอะไรพังหมดเลยพังหมดเลยนะฮะและที่สำคัญก็คืออินทิฟาดอครั้งที่สองเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้นนะในครั้งแรกอย่างที่เราได้คุยกันนะครับว่ามันมีลักษณะของการเคลื่อนไหวแบบสันติวิธีนะฮะแต่ว่าครั้งที่สองเนี่ยปรากฏมันมีการใช้ความรุนแรงกันมากขึ้นนะชาวเมื่อชาวปาเลสไตน์ลุกฮือขึ้นนะต่อต้านการยึดครองของอิสราเอลอิสราเอลก็ใช้อาวุธหนักโจมตีฆ่าชาวปาเลสไตน์ครับนะฮะแล้วอินทิฟาดะครั้งที่2เนี่ยปรากฏว่าชาวปาเลสไตน์เนี่ยตายกันประมาณ 4,000 คนนั่นคือตายเยอะเลยตายเยอะเลยนะฮะครั้งแรกเนี่ยประมาณ 1,800 กว่าคนนะครั้งที่2 4,000 กว่าคนโอ้โหขึ้นมา3เท่าเมื่อใช่ฮะเมื่ออิสราเอลใช้กำลังใช้ความรุนแรงอย่างนี้เนี่ยชาวปาเลสไตน์จึงตอบโต้ด้วยกันใช้ความรุนแรงเหมือนกันเราเห็นได้ว่านับตั้งแต่ปี2000จนถึง2005เนี่ยมีการระเบิดพลีชีพบ่อยครั้งเลยนะฮะมีการต่อสู้ด้วยอาวุธของชาวปาเลสไตน์ด้วยนะเพราะฉะนั้นอินทิฟาดะครั้งที่2เนี่ยแน่นอนมันมีสัญลักษณ์ของสันติวิธีอยู่นะแต่ว่ามันก็มีระดับของการใช้ความรุนแรงที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปาเลสไตน์เนี่ยนะนักวิเคราะห์อย่างที่ผมเรียนไปเนี่ยนะฮะสื่อตะวันตกพยายามที่จะบอกว่าอินทิฟาดะขนาดนี้มันเริ่มต้นขึ้นแล้วนะแล้วมันเริ่มต้นในลักษณะที่ชาวปาเลสไตน์ใช้ความรุนแรงนะคือสื่อตะวันตกพยายามที่จะมองว่าหรือฉายภาพให้ประชาคมโลกเห็นว่าขบวนการอินติฟาดะเนี่ยมันคือขบวนการของการใช้ความรุนแรงเป็นการก่อการร้ายลักษณะหนึ่งนะฮะซึ่งจริงๆแล้วภาพเนี่ยขบวนการอินติฟาดะก็คือการพยายามที่เขย่าให้หลุดออกจากการกดขี่ข่มเหงนะฮะมันจะต้องอธิบายในลักษณะที่เป็นมุมที่มันเป็นปรากฏการณ์จริงอย่างนี้นะแต่ว่าตะวันตกพยายามที่จะเบี่ยงเบนประเด็นและจะพยายามที่จะโน้มน้าวให้ประชาคมโลกเชื่อว่าอินทิฟาดะคือสัญลักษณ์ของความรุนแรงคือสัญลักษณ์ของการก่อการร้ายอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยขบวนการฮามาสนะฮะก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่วันนี้เนี่ยพยายามที่จะเรียกร้องให้ชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดเนี่ยลุกฮือขึ้นมาพร้อมใจกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนการปลดปล่อยดินแดนปาเลสไตน์นะฮะ
เรียกร้องเพื่อที่จะให้เกิดอินทิฟาดาครั้งที่3ขึ้นมานี่คือมุมมองของขบวนการฮามาสนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในอีกด้านหนึ่งก็คือกลุ่มฟาตาห์หรือว่ากลุ่มของมะห์มูดอับบาสซึ่งเป็น Palestinian Authority หรือคณะปกครองปาเลสไตน์อยู่ขณะนี้เนี่ยกลุ่มนี้ไม่ต้องการที่จะมาทำให้เกิดอินทิฟาดาขึ้นครั้งที่3ขึ้นนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วขบวนการอินทิฟาดาเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากการต่อต้านการยึดครองของอิสราเอลแล้วเนี่ยนะฮะในอีกด้านหนึ่งก็มีลักษณะของการพยายามที่จะต่อต้านการปกครองของชาวปาเลสไตน์เองด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2000จนถึงปี2005เนี่ยนะครับคณะปกครองปาเลสไตน์ที่เป็นกลุ่มฝ่ายเซคิวล่าเนี่ยนะครับก็มีลักษณะของการคอร์รัปชันสูงนะฮะการทำพูดคุยสันติภาพกับอิสราเอลก็เป็นไปในลักษณะที่อ่อนข้อให้กับอิสราเอลจนมีบางคนบอกว่ากลุ่มฟาตาห์เนี่ยพยายามที่จะขายดินแดนปาเลสไตน์ให้กับอิสราเอลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นขบวนการอินทิฟาดาครั้งที่2จึงมีความก้ำกึ่งในลักษณะของการพยายามต่อต้านการยึดของอิสราเอลในขณะเดียวกันก็ต่อต้านการปกครองของชาวปาเลสไตน์เองด้วยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์เจฟเฟโรจะเห็นว่าปี 2005-2006 เนี่ยมันมีการเลือกตั้งขึ้นในปาเลสไตน์ใช่นะฮะแล้วท้ายที่สุดใครเป็นฝ่ายชนะฮามาสชนะฮามาสชนะฮะจริงๆแล้วนักวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าจริงอินทิฟาดาภาค3เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในลักษณะของการที่ประชาชนชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดเนี่ยไปหย่อนบัตรเลือกตั้งให้กับฮามาสแล้วคว่ำบาตรกลุ่มฟาตาห์เลือกให้ฮามาสขึ้นมาเป็นรัฐบาลปกครองในดินแดนปาเลสไตน์เขามองว่าเป็นนัยยะของอิฟาอินทิฟาดาเหมือนกันใช่ครับครับแม่ฟังด็อกเตอร์พูดตรงนี้เนี่ยเราพี่น้องที่ชมรายการอยู่ก็คงจะได้เห็นภาพแล้วก็เขาเรียกนะเป็นการย้อนถึงเรื่องราวในอดีตว่าการเกิดอินทิฟาดาในแต่ละครั้งเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเพราะนั้นถ้าวิเคราะห์จากสิ่งที่ดร.นำเสนอเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาจจะมองในภาพรวมๆว่าในวันนี้ตามมุมมองที่ดร.มองคืออินทิฟาดาห์ยังไม่เริ่มแต่อาจจะเป็นเรื่องของการตอบโต้กันเพื่อเป็นการล้างแค้นหรือว่าแก้แค้นกันเป็นการเอาคืนกันจากการที่ถูกกระทำในแต่ละครั้งในแต่ละคราวมากกว่าใช่ครับส่วนจะเกิดขึ้นจริงๆนั้นมันก็จะต้องกลับไปดูว่าการเกิดขึ้นจริงๆนั้นมันเกิดขึ้นในอดีตอย่างไรถ้าวันนี้เหตุการณ์ยังไม่เหมือนในอดีตเรายังไม่สามารถที่จะฟันธงได้แต่ภาพของตะวันตกที่ออกมาตามสื่อเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติของประชาคมโลกให้มองว่าปาเลสไตน์นี่คือต้นเหตุของความรุนแรงโดยอ้างว่าอินทิฟาดาจริงๆแล้วไม่ใช่การเรียกร้องเรื่องของเสรีภาพหรือว่าอิสรภาพอะไรต่างๆเลยแต่มันคือการจุดประกายความรุนแรงซึ่งคนที่จะรับการเดือดร้อนก็คือประเทศอิสราเอลนั่นเองใช่ครับลักษณะอย่างนั้นแน่ๆใช่ไหมใช่ครับใช่ครับทีนี้เราจะตอบเราจะสร้างความเข้าใจอย่างนี้เนี่ยให้กับประชาคมโลกหรือให้กับตะวันตกซึ่งอาจจะมีมหาอำนาจอยู่ข้างหลังจะทำอย่างไรได้บ้างในกรณีที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในวันนี้ครับดร.ครับคือขบวนการอินทิฟาดาที่เกิดขึ้นครั้งแรกในปี1987เนี่ยนะอาจารย์เฟโรซมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในดินแดนปาเลสไตน์นะฮะเพราะว่านับตั้งแต่ปี1948ซึ่งอิสราเอลก่อตั้งประเทศในดินแดนปาเลสไตน์จนมาถึงสงคราม6วันจนมาถึงอินทิฟาดาครั้งที่1ในปี1987เนี่ยนะครับมันยังไม่เคยมีลักษณะของการต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์ด้วยตนเองในลักษณะนี้ขึ้นมาจะมีคนอื่นเข้ามาช่วยใช่ฮะคือมัวแต่หวังว่าคนอื่นเขาจะมาช่วยนะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครสามารถที่จะช่วยได้นะฮะตนเป็นที่พึ่งของตนชาวปาเลสไตน์เลยทุกคือขึ้นมาต่อสู้ด้วยตนเองนะฮะตรงนั้นเนี่ยวันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าประชาคมโลกทั้งหลายเปลี่ยนทัศนคติของประเด็นปัญหาปาเลสไตน์อย่างสิ้นเชิงเลยนั่นก็คือว่าเขาเห็นขบวนการเรียกร้องแบบสันติวิธีเกิดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์นะฮะการใช้ก้อนหินสู้กับรถถังนะฮะเด็กๆอายุ 7-8 ขวบสู้กับทหารอิสราเอลนะการใช้การบอยคอตต์การใช้ทุกอย่างเพื่อที่จะปลดปล่อยการยึดครองของอิสราเอลเนี่ยนะฮะมันถูกฉายภาพไปให้กับประชาคมโลกได้เห็นทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น
ในมุมมองของประชาคมโลกที่ยังติดตาอยู่ต่ออินติฟาดาครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือการใช้สันติวิธีนะการพยายามที่จะปลดปล่อยตนเองเป็นอิสรภาพนะฮะประชาคมโลกมองชาวปาเลสไตน์เป็นเหยื่อแล้วค่อยๆปรับทัศนคติเกี่ยวกับประเด็นปัญหาปาเลสไตน์คือยังมองภาพปาเลสไตน์ว่าเป็นกลุ่มที่ถูกกดขี่ประชาคมโลกส่วนใหญ่ก็ยังยึดภาพเดิมๆจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นใน2ครั้งที่ผ่านมาเพราะนั้นความพยายามของตะวันตกที่จะเปลี่ยนความคิดหรือว่าเปลี่ยนทัศนคติมุมมองของประชาคมโลกทั้งหมดเนี่ยมันคือความพยายามเพราะเขารู้ว่ายังไงก็ตามถ้าไม่ใช้สื่อในการเปลี่ยนแปลงความคิดเหล่านี้เนี่ยความเข้าใจแบบเดิมๆเมื่ออยู่แล้วอาจจะมีผลร้ายกับเรื่องของการนำเสนอข่าวแล้วอาจจะกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ปาเลสไตน์ให้อิสราเอลเนี่ยเสียในเรื่องของผลประโยชน์หรือโอกาสต่างๆหรือเปล่าใช่ครับคืออย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยสื่อกระแสหลักของโลกพยายามที่จะฉายภาพว่าเฮ้ยวันนี้มันเกิดขบวนการอินเตอร์ฟาร์ดอขึ้นมาแล้วอินเตอร์ฟาร์ดอที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือการใช้ความรุนแรงของฝ่ายปาเลสไตน์การลุกขึ้นมาอย่างรุนแรงนะแต่วันนี้เราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาคมโลกหรือคนที่ไม่ใช่ศาสนาอิสลามนะครับได้เข้าใจนะครับว่าขบวนการอินทิฟาดาเนี่ยมันเป็นขบวนการสันติวิธีนะเป็นขบวนการที่พยายามที่จะปลดปล่อยตนเองจากการยึดครองที่ไม่เป็นธรรมตลอดช่วงเวลายาวนานที่ผ่านมานะอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประเด็นสำคัญแล้วผมคิดว่าในโลกมุสลิมรวมถึงในดินแดนปาเลสไตน์ด้วยเนี่ยนะฮะอาวุธที่สำคัญที่จะต่อสู้กับอิสราเอลก็คืออาวุธของการใช้ปัญญาใช้สันติวิธีใช้การต่อสู้โดยไม่ใช้กำลังนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยภาพที่ออกมาวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเกิดจากการกดดันอย่างมากนะครับเราจะเห็นได้ว่าหลายๆเหตุการณ์เนี่ยชาวปาเลสไตน์ก็ไปใช้ความรุนแรงอันเนื่องมาจากว่าดินแดนเวสต์แบงค์เนี่ยถูกยึดครองและอิสราเอลมีนโยบายอะไรหลายๆอย่างที่ประชาคมโลกลึกนึกไม่ถึงครับอย่างเช่นอะไรฮะสร้างกำแพงยาว700กิโลเมตรในดินแดนเวสต์แบงค์นะการสร้างกำแพงเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของชาวปาเลสไตน์มากนะอย่างเช่นสมมติว่าแต่ก่อนเคยไปเดินไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลแค่1กิโลหรือครึ่งกิโลต้องเดินอ้อมเลยนะกำแพงมันตัดผ่านต้องเดินอ้อมเป็นวันๆโอ้นะแล้วนอกจากนั้นแล้วยังมีลักษณะของการตั้งด่านตรวจในดินแดนเวสต์แบงค์เนี่ยอยู่เยอะมากเลยคือพูดง่ายๆว่าไปเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาทำให้วิถีชีวิตที่เป็นแบบอิสระเหมือนกับคนทั่วไปนั้นเป็นวิถีชีวิตที่กลายมาเป็นว่าถูกตรวจสอบมีเรื่องของการตรวจค้นตรวจอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยอิสรภาพสูญเสียไปแล้วสำหรับคนในพื้นที่เวสต์แบงก์แต่เดิมใช่ครับนอกนั้นก็ยังไปยึดดินแดนมาตั้งนิคมชาวยิวนะฮะเอาดินแดนไปเฉยๆนะฮะล่าสุดก็มีการประกาศจากรัฐบาลอิสราเอลนะฮะว่าจะตั้งนิคมชาวยิวแห่งใหม่เกิดขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังรอว่าชาวปาเลสไตน์ในภาพรวมเนี่ยเขาจะอดทนได้แค่ไหนกับสภาพที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้นะจริงๆแล้ววันนี้ปัจจัยที่จะเกิดอินทิฟาดาภาคที่3เนี่ยมันมีอยู่แล้วพร้อมนะฮะก็คือฉนวนกาซาถูกโจมตีอย่างหนักและทำให้คนปาเลสไตน์ตายเป็นจำนวนมากนะในเวสต์แบงก์เองเนี่ยมีการโจมตีมัสยิดอัลอักซอนะมีการปิดนะมีการทำร้ายชาวปาเลสไตน์ต่างๆนโยบายต่างๆนานาทั้งในระดับนโยบายของอิสราเอลเองแล้วก็ทั้งระดับของการปฏิบัตินั่นก็คือการที่มี Jewish settler หรือว่าผู้ที่อยู่อาศัยที่เข้าไปอยู่ในเวสต์แบงค์ชาวยิวเนี่ยนะฮะกระทำต่อชาวปาเลสไตน์และพวกนี้จะได้สิทธิ์เยอะแยะมากมายกว่าคนในพื้นที่อะไรต่างๆเหล่านี้ครับคือความกดดันอันนี้เนี่ยมันมีอยู่พร้อมแล้วสำหรับชาวปาเลสไตน์ที่จะลุกฮือขึ้นมารอเวลาที่จะระเบิดรอเวลาที่ว่าจะระเบิดนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้ของปาเลสไตน์มันไม่เหมือนในอดีตมันไม่เหมือนอินทิฟาดาครั้งที่1ครั้งที่2นะที่ว่าไม่เหมือนก็คือว่าชาวปาเลสไตน์เกิดแตกแยกกันเองใช่วันนี้เนี่ยเราเห็นกลุ่มฮามาสปกครองในฉนวนกาซานะฮะแล้วก็ฮามาสเองก็มีอิทธิพลได้รับคะแนนเสียงส่วนหนึ่งจาก
ประชาชนชาวปาเลสไตน์ในเวสต์แบงค์ด้วยนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยในเวสต์แบงค์ปรากฏมีอีกรัฐบาลหนึ่งรัฐบาลของฝ่ายฟาตาฝ่ายใต้การนำของฮามาสนะฮะการแตกแยกกันนี้เนี่ยทำให้ขบวนการอินติฟาดะห์เนี่ยเกิดขึ้นได้ยากพอสมควรนะฮะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันว่าอินติฟาดะห์มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วก็อย่างพร้อมเพียงโดยประชาชนคนปาเลสไตน์แต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าประชาชนคนปาเลสไตน์ก็รู้สึกท้อถอยเหมือนกันกับภาวะความแตกแยกภายในของตัวเองแล้วยังไม่พร้อมที่จะยกระดับการต่อสู้ขึ้นมาในระดับที่มันเป็นอินติฟาดะห์อย่างเช่นครั้งที่1ครั้งที่2ครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับดร.ครับกับการนำเสนอข้อมูลตรงนี้แล้วเป็นข้อมูลที่ทำให้พี่น้องประชาชนที่ชมรายการอยู่ซึ่งอาจจะได้ข้อมูลจากด้านของตะวันตกมาบ้างแล้วนะครับมองภาพพี่น้องปาเลสไตน์ในทางลบโดยเฉพาะยิ่งการบุกเข้าไปในวิหารหรือว่าโบสถ์ของชาวยิวและเป็นการสังหารเนี่ยหลายคนก็ออกมาคอมเมนต์มาวิจารณ์ต่างๆนานามากมายเลยทีเดียวดร.ครับมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ในเรื่องของการก่อการร้ายในสายตาของ UAE แต่วันนี้เวลาของเราหมดแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์เรามาคุยกันต่อได้ไหมครับในประเด็นของกลุ่มก่อการร้ายที่ UAE เนี่ยลิสต์ชื่อมายาวเหยียดเลยว่าเป็นประเด็นอย่างไรและเราจะวิเคราะห์กันอย่างไรกับกรณีของ UAE ที่นำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการทุกท่านครับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วครับกับการพูดคุยในช่วงของผ่าประเด็นร้อนโลกมุสลิมอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้กลับมาพบกันใหม่ในช่วงของก่อการร้ายนะครับในสายตาของ UAE ว่าเขามองก่อการร้ายในกลุ่มต่างๆที่ว่านี่เป็นกลุ่มมุสลิมส่วนใหญ่มุสลิมมองมุสลิมเองแล้วมีผลกระทบกับเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกตอนออกกลางอย่างไรได้บ้างวันนี้ดร.สราวุธอารีและผมไฟรุ่นยูเป็นสุขลาท่านชมด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ